ดี้เฮิร์นชี้ท่าจะชกกันดิออนเทไวเดอร์ควรยอมรับเงินถึงแม้จะน้อยกว่าแอนโทนีโจชัวเกิดปัญหาเรื่องเงินทองขึ้นมาแล้วสำหรับการเจรจาจัดการแข่งขันหานักชกเบอร์หนึ่งของรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างแอนโทนีโจชัวกับดิออนเทไวเดอร์เมื่อทางดิออนเทไวเดอร์ไม่พอใจในข้อเสนอที่ทางเอ็ดดี้เฮิร์นซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของแอนโทนีโจชัวดิออนเทไวเดอร์นั้นเชื่อว่าเขานั้นมีฐานะเป็นแชมป์โลกเหมือนกับแอนโทนีโจชัวควรจะได้ส่วนแบ่งจากการแข่งขันในอัตรา 50-50 แต่ว่าทางเอ็ดดี้เฮิร์นคิดว่าทางดิออนเทไวเดอร์นั้นไม่ควรจะได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากรายได้เขาควรจะรับเป็นเงินค่าตัวในการชกโดยทางเอ็ดดี้เฮิร์นคิดว่าแอนโทนีโจชัวนั้นผ่านนักชกดีๆมามากมายกว่าทางดิออนเทไวเดอร์ทำให้แอนโทนีโจชัวนั้นจะสามารถดึงดูดแฟนมวยได้มากกว่าดิออนเทไวเดอร์ทั้งนี้เอ็ดดี้เฮิร์นนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้ดิออนเทไวเดอร์เป็นจำนวนเงิน15 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับไฟท์กับแอนโทนีโจชัวซึ่งเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าดิออนเทไวเดอร์สมควรจะได้รับเงินน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะแอนโทนีโจชัวกำลังจะชกกับอเล็กซานเดอร์โพวิสกินซึ่งถ้าแอนโทนีโจชัวชนะค่าตัวของเขาก็จะมากขึ้นอีก